่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพโบราณมีคุณค่าหาดูยากแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ภาพที่1คือพระชดามหากฐินหรือพระชดา5ยอดใช้สำหรับทรงในงานพระราชพิธีสำคัญเช่นการเสด็จพระราชดำเนินกระบวนพยุหายาตราเลียบพระนครหรือเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระชดา5ยอดเป็นเครื่องราชสิราภรณ์สำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระชดา5ยอดหรือพระชดามหากฐินนี้ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น4องค์เป็นของรัชกาลที่1รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งพระชดามหากฐินนี้มีรูปร่างลักษณะทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชรมีส่วนประกอบคือมาลาและเกี้ยวมีส่วนยอดเป็น5แฉกยอดกลางสูงอีก4ยอดเล็กและต่ำกว่าปลายสะบัดไปด้านหลังตรงกระหม่อมติดกระจังโดยรอบเป็นชั้นๆมีกันเจียกจรตอนล่างส่วนยอดพระชดาปักด้วยใบสนหรือขนนกวายุพักหรือขนนกการะเวกหรือดอกไม้ทองคำซึ่งทำให้คล้ายกับขนนกที่เรียกกันว่ายี่ก่าภาพที่2เมื่อปีพุทธศักราช2439การเสด็จประพาสอินโดนีเซียครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและคณะผู้ติดตามประพาสวังสุซูฮูนันแห่งเจ้านครสุรากาตาซึ่งปัจจุบันคือเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียภาพโบราณมีคุณค่าหาดูยากภาพที่3ให้สังเกตทางด้านซ้ายมือของภาพจะปรากฏภาพของพระยาไกลเพชรรัตนสงครามหรือแฉ่งบุญนาคท่านเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรียืนเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสต้นที่เมืองราชบุรีภาพที่4เมื่อปีพุทธศักราช2411ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงชดาพระกลีบและสังวานนพรัตน์ประทับอยู่บนพระที่นั่งพุทธานกงภาพที่5จากเมื่อวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางสถลมาตรเลียบพระนครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภาพโบราณมีคุณค่าหาดูยากภาพที่6จากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นบรมคติยาราชภูสิตาภรณ์ประทับพระที่นั่งพัทรบิดมนังคศิลารัตนสิงหาสน์อยู่ภายใต้พระมหานพพดลเสวตฉัตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภาพที่7เมื่อปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเมื่อคราวเสด็จประพาสที่รัฐสลังงอภาพที่8เมื่อปีพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขณะทรงประทับรับน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาสน์กลางกันด้วยพระสัตตปดลเสวตฉัตรคือฉัตรขาว7ชั้นซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาสน์เป็นพระที่นั่งทรงแปดเหลี่ยมทำจากไม้มะเดื่อสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจะมีพราหมณ์เป็นผู้ถวายน้ำเทียบพมลเวียนไปทั้ง8ทิศซึ่งเปรียบเสมือนการน้อมนำแผ่นดินและชาติบ้านเมืองสู่ความเป็นมงคลและความยิ่งใหญ่เกรียงไกรนั่นเองภาพที่9
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์แวดล้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายหน้าซึ่งเชิญเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงขันราชสาตราวุธในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภาพโบราณมีคุณค่าหาดูยากภาพที่10พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงพระชดากลีบประทับบนพระราชยานพุทธาลทองเพื่อเสด็จเลียบพระนครทางสถลมาตรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมดังนี้สถลแปลว่าทางบกหรือที่ดอนมากแปลว่าทางสถลมาตรจึงแปลว่าเดินทางทางบกและคำว่าชลมาศชนหมายถึงน้ำมากหมายถึงทางชลมาศหมายถึงทางน้ำหรือการเดินทางด้วยทางน้ำภาพที่11จากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองอยู่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมาศทอดลำอยู่ที่ท่าราชวรดิษฐ์ภาพที่12ภาพเรือยนต์เดินทะเลชื่อนิพาของบริษัทอีสต์เอเชียติกเป็นเรือที่ให้บริการทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเส้นทางกรุงเทพจันทบุรีมาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตคัตติยนารีซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวัติรัตดาภาพที่13เมื่อปีพุทธศักราช2449สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงกำลังกันเชียงเรืออยู่ในลำน้ำบ้านแดนในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นที่เมืองกำแพงเพชรภาพที่14เมื่อปีพุทธศักราช2468พระราชครูวามเทมุนีหรือหว่างรังสิตพราหมณกุลเป็นพระราชครูที่ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และภาพโบราณมีคุณค่าหาดูยากภาพสุดท้ายภาพที่15เป็นภาพบ้านและโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลตั้งอยู่ที่ปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งที่นี่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า American Missionary Association Placeและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลภาพซึ่งเป็นวิทยาทานให้ความรู้จากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้ภาพฟิล์มกระจกชุดนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกไปเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2560แล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ